เรื่องใหญ่จริงๆเลยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่าภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการประกาศวันลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลใช่ไหมใช่ค่ะทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าภายในเดือนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศวันเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการโครงการดิจิตอล 10,000 บาทนะคะอย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐเพื่อยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในระยะ2เดือนนับจากวันที่ประกาศส่วนกำหนดวันแจกเงินค่ะหรือว่าโอนเงินในโครงการ Digital Wallet เนี่ยขณะนี้เริ่มเห็นวันที่ชัดเจนแล้วรอเพียงระบบเปิดการโอนเงินมีความพร้อมก็จะประกาศวันโอนเงินอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะแล้วก็คุณจุลพันธ์นะคะกล่าวทิ้งท้ายว่าขอเวลาให้ทำงานนิดใกล้เวลาอีกหน่อยเพื่อความชัดเจนวันไม่เลื่อนไหลไปอีกก่อนที่จะประกาศออกไปค่ะช่วงนี้เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับคุณพยัคฆ์น้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณพยัคฆ์น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณพยัคฆ์น้อยคะเห็นคุณจุลพันธ์เนี่ยออกมาบอกว่าขอเวลาให้ทำงานนิดใกล้วันอีกหน่อยเพื่อรอความชัดเจนค่ะแล้วก็เห็นมีการบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการเตรียมประกาศในการเปิดลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงคะก็อย่างที่เราทราบนะครับรัฐบาลก็ประกาศมานะครับนายกเศรษฐาก็ประกาศว่าไอ้ไตรมาส3นะครับไตรมาส3เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กรกฎาสิงหาคมยานะครับอันนี้กรกฎาคมแล้วนะครับวันที่เข้ามาวันที่4นะครับคุณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดออกมาแล้วนะครับว่าภายในเดือนนี้เนี่ยจะประกาศแจ้งวันการลงทะเบียนนะครับทั้งผู้ได้รับเงิน 10,000 บาทนะครับผู้ได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ Digital Wallet ครับก็เรียกว่าจะประกาศกันจะว่าเริ่มวันไหนเนี่ยภายในเดือนนี้เขาจะประกาศให้ทราบนะครับว่าผมเชื่อว่าอาจจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเลยก็ได้ให้ลงทะเบียนนี่ผมคาดการณ์ตัวเองนะครับภายในต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็ให้ลงทะเบียนกันประมาณสัก2เดือนนะครับก็เรียกว่าพอดีให้ทันกับงบประมาณปี57ที่ตกค้างอยู่นะครับผมเชื่อว่าไม่แน่อาจจะลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้นะครับอาจจะก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเขาพูดมาขนาดนี้ไอแอปอะไรอ่ะทางรัฐค่ะทางรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเกือบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าถ้าประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็คงใช้เวลาไม่นานที่จะเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับอาจจะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นปลายเดือนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก20เท่าไหร่24 25วันเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีเวลานะครับเพื่อให้ทันตามกรอบ2เดือนลงเวลา2เดือนแล้วก็ใช้งบปี57เนี่ยมันต้องใช้ให้ทันนะครับภายในวันที่30กันยานะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีปัญหามีอะไรกันแล้วแต่ก็หรือเขาอาจจะมีเทคนิคอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็งบปี58นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ทราบว่างบปี58เนี่ยมันอยู่ในชั้นของอะไรอ่ะกรรมาธิการครับวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี68นะครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนของการมาธิการวิสามันอยู่นะครับเขามีเวลากรอบการทำงานของเขาเนี่ยไอ้การมาธิการวิสามันวินาล่างแปลว่างบประมาณเนี่ยเขามีเวลา30วันนะครับก็เริ่มประชุมกันมาตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่ะไอ้ครั้งแรกเนี่ยนะครับการมาธิการเขาประชุมกันมาตั้งแต่24แล้วก็กรอบ30วันนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่านะครับไม่ได้ผมเชื่อหรอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคุณพิชัยเนี่ยครับเขาก็ยืนยันว่าไอ้วัดไอ้งบประมาณการพิจารณางบประมาณของสภาเนี่ยวาระ2วาระ3เนี่ยคงอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหานะครับถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยงบประมาณเนี่ยปี68จะไม่ช้าเหมือนปี67นะครับวันที่1ตุลาเนี่ยเราน่าจะใช้งบปี68นะครับที่ต้องพูดถึงงบปี68เนี่ยเพราะว่าไอ้โครงการดิจิตอลโวลเล็ตเนี่ยมันต้องใช้ทั้งงบปี67 68งบปี68ก็ประมาณ 150,000 2,700 ล้านบาทนะครับก็เป็นส่วนอันนี้คือส่วนของงบปี68นะครับดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาปีนี้เนี่ยงบปี68จะใช้ได้ทันนะครับหลังจากปี67เนี่ยงบมันช้ามา7เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ารัฐบาลเนี่ยเขาคงจะ
ทำให้ทันตามไทม์ไลน์คือลงทะเบียนกัน2เดือนนะครับกันยาสิงหากันยาเนี่ยอาจจะให้เสร็จก่อนกันยาก็ได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยอาจจะปลายเดือนเนี้ยกรกฎาคมเนี่ยเริ่มลงทะเบียนกันเลยนะครับแล้วก็2เดือนแล้วก็ทั้งคนที่ได้เงินหมื่นคนแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ถือว่าเป็นตามไทม์ไลน์แล้วก็เงินเนี่ยก็คือไตรมาส4นะครับแจกไตรมาส4ก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยวันไหนก็ได้นะครับเค้าก็บอกว่าไตรมาส4นะครับไตรมาส4ก็คือ3เดือนหลังของปีตุลาพฤศจิกาธันวาปี67นะครับก็น่าจะจบโครงการอะไรกันภายในแจกเงินกันในภายในธันวา67ครับผมครับค่ะคุณพยักษ์น้อยคะอยากทราบวิธีการลงทะเบียนแอปทางรัฐนะคะเห็นว่ามันมีขั้นตอนที่จะต้องมีการดาวน์โหลดแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยใช่ไหมคะก็ผมก็ดูคร่าวๆนะครับผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนอะไรไอ้กระเป๋าตังค์ในอดีตนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องทำให้ง่ายขึ้นนะครับก็เห็นว่ามีดาวน์โหลดทั้งไอ้ระบบ iOS และ Android ด้วยนะครับมีการเลือกลงทะเบียนกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อีเมลรหัสผ่านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันข้อมูลนะครับอะไรต่างๆหรือว่ายืนยันบัตรประชาชนโดยสแกนใบหน้าก็ได้นะครับอะไรต่างๆนะครับหรือว่าตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐหรือว่าจะตู้บุญเติมหรือว่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูผมว่าต้องดูรอดูรายละเอียดของเขานะครับว่าแอปทางรัฐเนี่ยเขาทำมีช่องทางอะไรบ้างนะครับเห็นว่าเป็นแอปที่อะไรอ่ะพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชนนะครับก็ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการของรัฐได้แล้วก็ตรวจสอบสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลเรื่องของประกันสังคมข้อมูลเครดิตบูโรตรวจสอบทะเบียนราษฎรนะครับตรวจสอบใบสั่งการจราจรแล้วก็ชำระค่าปรับรวมถึงการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าไฟฟ้านะครับเรียกว่าไอเนี้ยแอปทางรัฐเนี่ยต่อไปมันจะเป็นศูนย์รวมการบริการของภาครัฐที่พร้อมจะให้บริการประชาชนผมว่าเขาคงจะต้องทำให้มันง่ายที่สุดนะครับเพื่อให้คนเข้าถึงง่ายๆกว่าไอแอปเป๋าตังค์นะครับแอปเป๋าตังค์นี่เขาทำโดยอะไรอ่ะธนาคารกรุงไทยนะครับเท่าที่ผมเคยคุยกับคนทำแอปเป๋าตังค์เนี่ยกรุงไทยเขาใช้งบเป็นร้อยล้านนะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาใช้งบเป็นร้อยล้านนะแอปเป๋าตังค์เนี่ยเราเห็นว่ามันโอ้โหออกมาทำไมทำได้ง่ายๆดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรแต่คนที่ไม่รู้จริงๆคือเขาก็บอกว่าเขาใช้งบเป็นร้อยล้านนะแต่เพียงแต่เป็นงบของอะไรอ่ะของกรุงไทยเขาธนาคารกรุงไทยเขาใช้งบของเขานะครับเราก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยผมเชื่อว่าอาจตรงเนี้ยไอแอปทางรัฐของรัฐเนี่ยผมว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงหลักร้อยล้านแล้วล่ะนะครับก็เขาเรียกอะไรมันง่ายแล้วก็มีคนทำได้มีคนทำมากมายนะครับแต่ว่าไอ้ตอนแอปเป๋าตังค์เนี่ยเท่าที่ผมถามทางกรุงไทยเนี่ยเขาบอกว่าใช้งบเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะครับก็เชื่อว่าทางรัฐเนี่ยมันจะง่ายกว่าแอปเป๋าตังค์นะครับให้คนสามารถเข้าถึงเข้าอะไรได้ง่ายเป็นอย่างที่บอกอ่ะถ้าต้องการจะเป็นศูนย์รวมการบริการของภาครัฐเนี่ยจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ตรวจสอบสิทธิ์ในต่างๆได้เนี่ยผมเชื่อมันต้องทำให้ง่ายๆนะครับสแกนบัตรประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบไอ้ป้องกันไอ้พวกไอ้มิจฉาชีพกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคงจะทำให้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตอนนี้มันก็ใช้แอปกันหมดแล้วสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะว่าไอ้ Digital Wallet เนี่ยมันเกี่ยวกับชาวบ้านทั่วประเทศเลยนะครับจะทำให้ยุ่งยากลำบากเนี่ยหรือระบบล่มเนี่ยผมเชื่อว่าการรัฐบาลก็อาจจะหูชาได้เหมือนกันครับผมเอ๊ะอย่างนี้สรุปว่าต่อไปถ้าเกิดแอปทางรัฐเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยแอปเป๋าตังค์มันยังจำเป็นต้องมีอยู่ไหมครับคุณยักษ์น้อยครับก็ผมก็ของกรุงไทยก็คงใช้ในภารกิจของเขานะครับตอนนี้กรุงไทยก็ยังผูกหลายเรื่องกับรัฐบาลอยู่นะครับภาครัฐกระทรวงการคลังอยู่นะครับกรุงไทยเนี่ยเขาก็ใช้ของเขาอยู่นะครับก็ใช้อยู่ก็แล้วแต่ว่าเราจะรัฐบาลเขาจะใช้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูแต่ว่าของกรุงไทยเนี่ยเขาใช้เป็นหลักของเขาหรือเขาอาจจะไปหาลูกค้าหน่วยงานรัฐอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองสลากหรืออะไรก็ตามหรือว่าอะไรการประปาการไฟฟ้าอะไรต่างๆที่สามารถชำระค่าไฟค่าอะไรผ่านแอปเป๋าตังค์ก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นหาลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน
นะครับผมเห็นเวลาเขาขายอะไรเดี๋ยวนี้ไอ้แอปเป๋าตังค์อ่ะเขาขายหุ้นกู้ครับอะไรต่างๆเนี่ยเขาลงขายหุ้นกู้ของธนาคารหรือบริษัทเอกชนต่างๆนั้นแป๊บเดียวอ่ะคนซื้อหมดแล้วนะครับเขาก็อาจจะมีลูกค้าหาลูกค้าของเขาได้เพราะก็เป็นแอปของอะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะกรุงไทยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาลูกค้าอะไรของเขาได้เขาก็เก็บไว้ทำงานของเขาได้แล้วก็พัฒนาระบบของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่ของเขาได้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันว่าท้ายสุดเนี่ยภายในเดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยจะประกาศวันลงทะเบียนเงินหมื่นดิจิตอลเมื่อไหร่วันนี้ขอบคุณคุณพยัคฆ์น้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับลุ้นเงินช็อตต่อช็อตเนี่ยท่าทางใช่ค่ะมันจะได้ไม่ได้ใช่ไหมวันไหนเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวผ่านๆนะนึกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะไม่ใช่โดนหลอกบอกว่าเดือนนี้จะประกาศวันลงทะเบียนค่ะต้องอ่านดีๆนะคะแล้วก็ต้องดูว่าจะลงทะเบียนวันไหนอีกใช่ค่ะนี่ก็เงินหมื่นดิจิตอลนะครับ